สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับก็ส่งความสุขถึงคนไทยนะครับผ่านทวิตเตอร์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่ครับผู้ติดตาม 56,000 คนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านขอให้ปีใหม่นี้เรามีความรักความสุขความสงบพร้อมใจเดินหน้าไปด้วยกันครับลองฟังเสียงของท่านดูนะครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนปีใหม่นี้ผมขออวยพรทุกท่านและครอบครัวจงมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในการทำงานหรือทุกด้านนะครับในปีใหม่2563นี้เริ่มปีใหม่อย่างมีสติมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งให้กับตัวเองและครอบครัวคนรอบข้างนะครับและก็พร้อมกันที่จะร่วมมือกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับผมเองนะครับเป็นในปีและรัฐบาลก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนไทยทุกคนนะครับสวัสดีครับรีทวีตให้ท่านหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนปีใหม่นี้ผมครับก็มีผู้ดูไปแล้วนะครับ3ชั่วโมงนี้ 8,183 วิวนะครับกดหัวใจหน่อยทีนี้เราก็มาดูว่ามีคนตอบท่านยังไงบ้างเอาสัก 5-6 ข้อความนะครับคุณแฟรงกินบอกว่าความสุขคือให้ท่านออกไปค่ะอันนี้บอกปลอมมากนะฮะคนนี้บอกว่าอยากสิงร่างประยุทธ์ให้ลาออกคำอวยพรยังต้องอ่านอีกหรือทำไมชอบจับผิดจังอ่านอวยพรชื่นใจแทนลุงตู่อันนี้ขอให้ลุงตู่หายไปนะฮะก็มีคนชมมาท่านมาบ้ามกันนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้ลุงตู่และอาจารย์น้องมีความสุขสุขแข็งแรงทั้งกายจะตลอดปี2563ครับความสงบที่ประชาชนอดตายเกือบทั้งประเทศรวยอยู่ไม่กลุ่มเราออกไปเถอะลำคาญขอให้ท่านนายกมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงมีความอดทนมากที่สุดต่อพวกคนเลวที่จ้องทำลายเพื่อนำพาประเทศอันเป็นที่รักฝ่าวิกฤตไปได้ขอพระเจ้าคุ้มครองนะครับขออวยพรให้ท่านนายกรู้จักปล่อยวางครับผู้แดงไม่ได้หรือต้องมีโพยนะครับโอเคครับนี่ก็มีคนเข้ามาส่งข้อความถึงท่านเยอะเลยนะครับส่งข้อความถึง122ข้อความครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับบันทึกเพื่อนบริษัทไว้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่งความสุขผ่าน Twitter ถึงคนไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับ